รายชื่อและหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยฮะพลตรีเสรีพิสุทธิ์เตมีเวทครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เสรีพูดครับครับผมถามนักเสรีอ่ะผมแยกทีละมุมนะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวใช้สองหมวกมาตอบคำถามนะผมเอาหมวกอดีตผบ.ตร.ก่อนครับตำรวจมีหน้าที่ต้องไปต้อนรับไปดูแลสสไหมไม่ได้มีหน้าที่เลยนะฮะตำรวจก็มีหน้าที่ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมนะฮะทั่วไปทั้งหมดนะเพราะฉะนั้นก็จะต้องดูแลนะความเรียบร้อยนะสิ่งต่างๆทั้งหลายทั้งปวงให้กับพี่น้องประชาชนโดยรวมเป็นหลักไม่มีหน้าที่ที่จะไปดูแลนะสสหรือคนหนึ่งคนใดโดยเฉพาะนะครับนะแม้กระทั่งบุคคลสำคัญนะถ้าเขาไม่ร้องขอมาก็มีความจำเป็นผมเคยรับราชการอยู่ที่เมืองชนนะเป็นซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวนะฮะโอ้ยมีนายทหารระดับสูงนายตำรวจระดับสูงมักจะมาบ่อยกันเยอะแยะเลยแต่ผมไม่ได้ไปต้อนรับนะเพราะถือว่ามันนอกหมายกำหนดการไม่มีหน้าที่คุณมีเงินคุณมีเวลาว่างมาเที่ยวคุณก็ไปเที่ยวเรื่องคุณเองนี่ไม่ใช่หน้าที่ของผมที่ต้องมารับผิดชอบผมต้องดูแลประชาชนส่วนรวมเป็นหลักนะครับนะหรือแม้กระทั่งผู้ชาผมไปตีกอล์ฟกับแถวเมืองชนบ่อยๆผมก็ยังไม่ไปต้อนรับเลยบอกตรงๆนะเราทำหน้าที่ของเราเท่านั้นเองนะครับนะผมถามฮะในฐานะอันนี้ผมถามในหมวดของการเป็นอดีตผบ.ตร.นะผมยังไม่ถามในเชิงการเป็นส.ส.ฝ่ายค้านนะครับคนมองว่าตำรวจที่ผ่านมาเนี่ยขอโทษนะฮะท่านเสรีพิสุทธิ์ตกเป็นเที่ยวล่าของนักการเมืองตกเป็นเที่ยวล่านักธุรกิจต่อไปต้อนรับต่อไปห้อมล้อมอย่างนี้และเหตุการณ์ก็เป็นการตอกย้ำนะครับฮะตกเป็นวิร่างเราจะเป็นวิร่างใครนะเราเป็นตำรวจนะก็ต้องมาพี่น้องพี่เฒ่าผู้หลักผู้ใหญ่อย่างการเป็นสสหรืออะไรอย่างเงี้ยทำไมสสเป็นผู้ใหญ่ยังไงคุณรู้ไหมว่าตอนผมรับราชการตำรวจนะสมัยเป็นผู้กับจังหวัดมุกดาหารนะมีสสอยู่2คนผมจับสสไปสัก4คนนะสสคนนึงลงไปเล่นการพนันกลางแม่น้ำโขงผมก็ตามลงไปจับอีกคนนึงมีอาวุธปืนนะก็โดนผมจับเมียก็คาหวยโดนผมจับสสโคราชสสชัยภูมิมาค้าไม้ที่พุทธหารก็โดนผมดำเนินคดีหมดอดีตรัฐมนตรีหลายคนนะถูกผมจับดำเนินคดีหมดนะอยากจะให้เอ่ยชื่อไหมนะครับนะเนี่ยรัฐมนตรีปัจจุบันรัฐมนตรีปัจจุบันก็มีที่เคยถูกพบเดือดคดีนะเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ตัวเราไงเข้าใจไหมใช่ไหมเราต้องปฏิบัติหน้าที่ของเรานะด้วยความซื่อสัตย์สุจริตแล้วเราไม่ต้องเกรงกลัวใครแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนอย่างผมนะไม่ได้สนใจเลยผมอยู่ในแดนธุรการด่านปราบปรามผู้ก่อการร้ายมามากลำบากมามากเยอะแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะปฏิบัติหน้าที่นะแล้วใครจะมารังแกผมมึงเราทำได้ก็ทำไปดินะจะย้ายผมไปไหนก็ไปผมก็เงินเดือนเท่าเดิมตำแหน่งเดิมเหมือนกันผมไม่ได้แคร์เลยทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าพลาดมาผมก็ล่อให้เหมือนกันใช่ไหมคืออยากจะถามนี่ผมอยากจะพูดตรงนี้อีกนิดนึงนะน้องนะตอนจับสสที่ลงไปเล่นการพนันแม่น้ำโขงนะโอ้โหเบ่งยิ่งกันนี้อีกนะผมบอกคุณเฉลียวคุณเป็นสสนะเออนี่ต้องพูดชื่อคือพูดกันไปไลฟ์นี่นะคุณเฉลียวนะคุณเป็นสสได้นะแต่คุณเป็นผู้กลับไม่ได้ก็แล้วกันแต่ผมเป็นผู้กลับมาผมเป็นสสได้นะและทุกวันนี้ก็พิสูจน์แล้วไงเมื่อผมหันมาเล่นการเมืองผมก็เป็นสสได้ไม่ใช่สสเวรทั้งหลายเนี่ยมันมาเป็นตำรวจเป็นรองผู้กลับไม่ได้หรอกนะแม้แต่ให้เป็นเด็ก10ยังไม่ได้เลยใช่ไหมมันมาสมัครเป็นตำรวจตอนนี้เขาก็ไม่เอาหรอกนะอายุก็เกินใช่ไหมนะครับทีนี้อ่ะผมถามเพราะว่าเดี๋ยวสสฝ่ายค้านเขาต้องมีการตั้งกระทู้ผมกลับมาถามในมุมของการเป็นสสแล้วนะอ่ะเดี๋ยวเขาก็ต้องตั้งกระทู้ถามคุณศิระตั้งกระทู้ไปถามทางฝั่งรัฐบาลกันอ่ะคุณเสรีพิสุทธิ์เองกรณีนี้อ่ะในฐานะเป็นทั้งอดีตตำรวจแล้วก็เป็นสสฝ่ายค้านด้วยเนี่ยอ่ะกรณีมันควรจะจบลงยังไงคุณศิระขอโทษเพียงพอไหมหรือว่ายังไงโอ้ยมันไม่พอหรอกน้องครับคนเราต้องมีจิตสำนึกความรับผิดชอบการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยถือเป็นผู้แทนปวงชนนะได้รับอภิสิทธิ์มากมายนะต้องทำตัวนะให้เป็นผู้แทนของปวงชนชาวไทยอย่างแท้จริงไม่ใช่ไปกดขี่ผมเองเขานะเรื่องการตั้งกระทู้สดเนี่ยนะที่น้องถามมาเนี่ยมันตั้งไม่ได้หรอกนะกระทู้สดมันตั้งได้จะถามเฉพาะรัฐบาลเท่านั้นเองใช่ไหม
อย่างเชิญคุณประยุทธ์มาเชิญรัฐมนตรีต่างๆทั้งหลายมานะครับนะมันตั้งไม่ได้แต่พรุ่งนี้ผมก็ให้สสพักผมนะชื่อพลโทวิศนุม่วงแปรศรีนะอดีตเป็นรองผู้จัดการอยู่ภาค8ซึ่งดูแลภูเก็ตอยู่แล้วนะจะให้หาลือก็เรียกว่าหาลือในช่วงเช้าหลังจากที่การหาลือทั่วไปจบแล้วนะก็จะขอหาลือเรื่องนี้กับประธานนะในฐานะที่สสเนี่ยนะคือไอ้สสเนี่ยมันไม่เหมือนข้าราชการนะข้าราชการจะมีวินัยก็ทำความผิดก็ถูกชาลงโทษตัดเงินเดือนนะฮะหรือปลดออกไล่ออกจากราชการอะไรต่างๆแต่สสไม่มีก็ได้แต่ตำหนิติจริงหรือมันก็ขับออกจากพรรคไปนะฮะก็แค่นั้นเองนะจะไปลงโทษอะไรก็ไม่ได้นะก็ได้แต่ขับออกจากพรรคไปนะฮะนะครับนะครับขอบคุณมากครับท่านเสรีพิสุทธิ์เป็นเยเวศครับขอบคุณมากครับผมครับ